มัสการนะครับพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมโมนายเย็นบุตรนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาต่อจากพี่ตาลปวินามัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังถึงการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดไปแล้วแต่ขั้นตอนถัดมาครับคือการนำกระบวนทัศน์และความคิดเหล่านั้นแปลงไปสู่การปฏิบัติแปลงไปสู่กิจกรรมและโครงการต่างๆซึ่งไม่ว่าท่านจะทำอยู่ในองค์กรไหนหน่วยงานใดหลักคิดทั้งหมดทั้ง5ประการนี้ก็สามารถแปลงไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทวิทยากรแต่ละท่านในวันนี้ครับถ้าเกิดว่านำคำพูดที่ท่านอาจารย์เทียนฉายได้พูดมาไปจับก็จะเป็นตัวแทนครับจากบริษัทเอกชนคุณธรรมเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาคุณธรรมเป็นตัวแทนครับจากอบต.คุณธรรมรวมไปถึงธนาคารคุณธรรมด้วยวิทยากรท่านแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้วงเสวนาแรกมีพระพรหมบัณฑิตวงเสวนาที่2นี้ก็มีลูกศิษย์ของพระพรหมบัณฑิตนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับรองนายกอบต.เจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณปิดปาคำครับท่านถัดมานี้นะครับเชื่อแน่ครับว่าถ้าเกิดรูปแบบนี้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งสามารถนำไปใช้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งประเทศฮะลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แทนจากธนาคารความดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีคุณศิวโรจน์จิตนิยมครับท่านถัดมาเป็นตัวแทนจากภาคการศึกษากันบ้างนะครับมีโครงการมากมายที่ท่านดูแลอยู่และน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ประจำโปรแกรมนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองศาสตราจารย์ดร.เกษินีประทุมสุวรรณครับและท่านสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าไทยแลนด์ 4.0 ต้องเดินควบคู่ไปกับนโยบายประชารัฐขาดภาคเอกชนไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานกรรมการบริหารบริษัทบาร์ทรูมดีไซน์จำกัดคุณวัชระมงคลเบญจธนฉัตรครับเวทีค่อนข้างจะกว้างใหญ่สักนิดนึงนะต้องเดินไกลนิดนึงสวัสดีนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ผมมนนายเย็นบุตรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังรายละเอียดของคุณธรรมทั้ง5ประการไปแล้วแต่ทีนี้ฮะขอให้ทุกท่านเนี่ยยกตัวอย่างถึงเป็น best practice ที่มีการดำเนินการมาว่าแต่ละท่านได้ทำโครงการกิจกรรมอะไรบ้างเอาแบบเนื้อเลยนะครับเวลาค่อนข้างมีจำกัดพอสมควรเริ่มต้นที่ท่านรองนายกก่อนฮะทางอบต.ดำเนินการอะไรบ้างครับครับทุกท่านนะครับวันนี้ปิติยินดีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับได้มาพบปะอาจารย์พระอาจารย์นะครับท่านเจ้าคุณถือเป็นพระอาจารย์นะครับประเด็นที่2ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนครับในส่วนของเจดีย์ชัยนะครับซึ่งเป็นชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองชุมชนหมู่บ้านศีล5ชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมความเป็นมาก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในการบริหารจัดการขององค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโชคดีที่ได้เข้ากับสสสนะครับสสสมีกระบวนทัศน์นะครับที่ให้เราทำเยอะแยะมากทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับหลายอบต.ที่มานั่งณที่นี้นะ 7,000 กว่าอบต.ทั้งประเทศเนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายเป็นแม่ข่ายสสเนี่ย100กว่าอบต.เองนะครับ7,000 กว่าอบต.เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลายที่หลายแห่งยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้เพราะผู้บริหารไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเองนะครับไม่แสวงหาเองการที่เราเข้าสู่ระบบสสเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นไวยังไงครับก็เหมือนกับเรานะครับเดินทางอ่ะสามารถไปเครื่องได้ทันทีไปไวกว่านะครับอบต.ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับสสสก็ค่อนข้างจะไปช้าหน่อยเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรนะครับครับอันดับแรกก็คือผู้บริหารผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ณเวลาเนี้ยนะครับที่เป็นผู้นำเนี่ยนะเข้าสู่กระบวนการเป็นภาคีเครือข่ายของสสสอันนี้น่าชื่นชมนะครับอย่างที่เราประสบความสำเร็จนี่อันดับแรกคือองค์กรก่อนผมจะพูดในมุมมองขององค์กรก่อนครับเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารนะครับทำไมเราถึงประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือหนึ่งท่านนายกเป็นมหาปริญญาเก้าห้าประโยคอันดับแรกแล้วนะครับนายกอบต.ปริญญาธรรมห้าประโยคครับสองเป็น
เนติบัณฑิตไทย3เป็นทนายความ2ผมรองนายกครับเปลี่ยนทํา6ประโยคนะครับ นะครับแล้วก็เป็นประธานที่ดีมากเลยนะสภาวัฒนธรรมอำเภอด้วยครับ3ในการจัดการทํางานในห้องทํางานผมเชื่อว่าหลายที่หลายแห่งนะผู้บริหารนั่งตากหากคนเดียวเนี่ยนะครับคือนั่งเฉพาะในห้องความคิดที่อยากพูดจะคุยมันพูดคุยกับใครไม่ได้แต่สำหรับของผมเนี่ยนายกนั่งข้างผมนะฮะมีรองสองเลขาเช้าขึ้นมาเข้าทำงานกินกาแฟนายกก็จะเซ็นเอกสารมีหนังสือสั่งการมาบอกกันได้ทันทีเลยเนี่ยหนังสือสั่งการมาแล้วท่านฉีดยาหมาโทษทีนะครับครับพิสุนักบ้าเนี่ยนะพิสุนักบ้านะครับเมื่อก่อนทำไม่ได้สตง.บอกผิดระเบียบแม่พอผิดระเบียบเนี่ยหมามันเลยมันเป็นมีพิษอ่ะพอคนชักกระเดียวกระเดียวเรื่องมันบอกอ้าวอบต.ไปช่วยฉีดยาให้หน่อยครับนายกได้หนังสือมาสั่งการแล้วทำยังไงอ่ะรีบเห็นครับมันจะไวนะครับอันนี้คือการจัดการบริหารระดับแรกแล้วห้องทำงานเดียวกันห้องทำงานเดียวกันครับนั่งโต๊ะเรียงกันเลยครับสองนะครับบุคลากรในองค์กรนะครับผมใช้กระบวนการทางคุณธรรมในการบริหารจัดการนะครับขออนุญาตมีสไลด์ใช่ไหมครับครับสไลด์นิดหนึ่งว่านะครับโมเดลนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เหมาะสมในการพัฒนานะวันนี้นะครับผมใช้โมเดลนี้เลยนะครับเพราะผู้บริหารก็ล้วนเป็นมหานะผมก็ใช้ทานนะครับนะเป็นพื้นฐานเนี่ยทานคือความเสียสละไม่จำเป็นต้องไปถวายพระอย่างเดียวในองค์กรเนี่ยความเสียสละกำลังคิดกำลังกายกำลังที่เราจะต้องทำก็คือหนึ่งหน้าที่ของท่านนะท่านทำอะไรมั่งเรามีการประเมินด้วยโครงการในข้อบัญญัติแต่ละฝ่ายเนี่ยมีกี่โครงการท่านทำไปกี่โครงการแต่ละโครงการประสบผลสำเร็จยังไง2งานในชุมชนครับเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรมั่งนะครับไปช่วยเหลือเขายังไงมั่งนะพอมีความเสียสละเกิดขึ้นมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันนะฮะในเรื่องต่างๆที่เข้ามาเพราะเจ้าหน้าที่มีทานก่อให้เกิดความสามัคคีนะครับพ่อเสียสละต่อกันมีใครก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยปัญหาแก้ปัญหาพี่น้องชาวบ้านก่อให้เกิดความสามัคคีนะข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปชุมชนไหนเนี่ยชาวบ้านยอมรับเพราะมีอะไรก็ไปหาครับอย่าให้ชาวบ้านต้องถอดรองเท้ามาหาท่านทำเพื่อส่วนรวมจริงๆถูกต้องท่านต้องลงไปหาชาวบ้านนะครับในห้องทำงานเมื่อก่อนมันเป็นล็อกอะเวลาเปิดเข้าไปยังมีประตูแย้มเข้ามาทำอะไรคะผมสั่งรื้อหมดเอาแบบโล่งๆชาวบ้านเข้ามาเห็นหมดอันนี้คือฝ่ายปลัดอันนี้คลังอันนี้แต่ละฝ่ายที่ต้องโยธาชาวบ้านเข้ามาเห็นปุ๊บเห็นท่านจะไปโยธาไปเลยครับครับท่านจะไปติดต่อปลัดไปเลยครับเราต้องให้เกียรติชาวบ้านชาวบ้านก็เลยเหมือนลูกเหมือนหลานนะฮะเกิดความสามัคคีนะชาวบ้านยอมรับในองค์กรครับจากนั้นศีลก็คือข้อห้ามในเรื่องทำชั่วทั้งปวงเช่นข้าราชการเนี่ยระเบียบมีอยู่แล้วท่านต้องตระหนักในระเบียบท่านจะอยู่ในระบบราชการอายุ60หรือว่าจะอยู่แค่ตามที่ท่านอยู่ณวันนี้นั่นคือเราต้องมีศีลนะครับเราต้องมีคุณธรรมอ่ะนะเจ้าหน้าที่ผมก็ค่อนข้างสบายใจเพราะนายกเพ็ญกออบต.จังหวัดด้วยเวลาไปประชุมกจังหวัดเนี่ยมันจะมีเรื่องของท้องถิ่นมาเสนอนะฮะได้เปรียบตรงเนี้ยเรื่องของข้าราชการทุจริตอะไรเป็นประเด็นประเด็นนายกเป็นทนายนี่ครับครับก็นำเสนอเวลาประชุมมาวันนี้ประชุมอบกจังหวัดนี่มีเคสโน้นนี้นั่นเรื่องทุจริตขอพวกเราอย่าได้ทำดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณธรรมเราก็สบายใจในเรื่องของความสุจริตนะเพราะเรามีศีลก็คือก่อให้เกิดความเพียงพอเพียงไม่ทุจริตนะครับปลัดก็ปฏิบัติธรรมนะแล้ววันที่7ที่8นี่ก็จะพาเจ้าหน้าที่สอปตไปปฏิบัติธรรมประจำปีด้วยจากทานจากศีลแล้วไปภาวนาได้ไงต่อภาวนาก่อให้เกิดความตระหนักว่าเราทำอะไรเพื่อใครก่อให้มองเห็นมุมมองในการแก้ปัญหาก่อให้เกิดปัญญาว่าเราทำอย่างนี้อย่างนี้ผลมันจะในกระบวนการทั้งหมดเหมือนพระคุณเจ้าพูดเมื่อกี้ผมจะใช้หลักสัพพุริสธรรม7มาบริหารจัดการผู้บริหารจำเป็นนะครับถ้าเรามาบริหารมั่วนี่ตายเลยหาอะไรไม่ได้จับจุดเลย1รู้จักเหตุผ
ผู้บริหารต้องรู้แล้วคุณจะเข้ามาพัฒนาเนี่ยคุณต้องรู้ปัญหาของชุมชนเมื่อก่อนผมเข้าแนวชุมชนแตกแยกครับแตกแยกแล้วก็หลับหูหลับตาไปก่อน7เดือน1ปีไม่ต้องพูดอะไรมากอ่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังแตกแยกกันเลยครับแต่ณวันนี้เจ้าหน้าที่นินทาการเลเล่าขวัญฝ่ายบริหารได้สบายเพราะอะไรครับเพราะผมให้ข้อคิดว่ากรณีท่านเอาเราไปนินทาท่านมีความสุขเนี่ยถือว่าเราสร้างความสุขให้ท่านนะผมก็มีความสุขด้วยแต่ส่วนมากเป็นเรื่องนินทาเรื่องดีๆนะจริงๆจากนั้นลูกน้องเองก็ไม่ค่อยจะนินทากันแล้วสรรเสริญกันอย่างเดียวนะครับรู้จักปัญหาต้องรู้ปัญหาของชุมชนก่อนถ้าไม่รู้ปัญหาตายเลยพัฒนาจับจุดไม่ถูก2นะรู้จักผลพอเราแก้ปัญหาได้ผลมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ3รู้จักตนอันนี้สำคัญนะครับไม่รู้ว่าจะครอบครัวก็ดีเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต้องรู้จักหัวหน้าครอบครัวนะครับเราเป็นนายกเป็นฝ่ายบริหารเราจะต้องทำอะไรบ้างเจ้าหน้าที่จะต้องทำอะไรรู้จักภาระหน้าที่รู้จักตัวตนของตัวเองนะครับนะจากนั้นรู้จักประมาณในการบริหารจัดการเนี่ยให้มันเกินประมาณในมิติไหนบ้างครับจากประมาณหนึ่งประมาณในหน้าที่การงานประมาณในงบประมาณงบประมาณเรามีแค่นี้นะเราจะพัฒนาอะไรนะครับนะประชากรเรามี 7,000 เนี่ยเราจะทำยังไงต้องรู้จักประมาณรู้จักต่อไปรู้จักกาลเทศะที่สำคัญนะครับเพราะว่าทำกับชุมชนเนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตนะครับต้องรู้จักนะครับการเวลาด้วยว่าช่วงไหนเวลาไหนควรทำยังไงเช่นชาวบ้านนี่จะดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับนะการที่จะสร้างเหมืองฝายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงไหนเป็นงบประมาณสร้างเหมืองฝายก็ต้องสร้างในช่วงนี้มันแล้งๆนะครับต้องรีบไปทำโครงการนั้นก่อนไม่ใช่เอาฝนลงอย่างเงี้ยไปสร้างเนี่ยมันก็เจ๊งดิครับนะครับตลอดถึงช่วงไหนที่เราจะพัฒนาในเรื่องสุขภาวะของชุมชนนะครับผู้สูงอายุกิจกรรมผู้สูงอายุกิจกรรมเยาวชนควรจะทำช่วงไหนช่วงไหนต้องรู้จักนะครับการรู้จักชุมชนอันนี้สำคัญผมได้นะครับภาคีเครือข่ายที่เยี่ยมมากก็คือสสส.เนี่ยนะครับทำวิจัยชุมชนให้ได้ข้อมูลอะไรมาหนึ่งประโยชน์ยังไงฮะข้อมูลต่างๆเขาแบ่งเป็นทุนนะทุนบุคคลรู้ว่านักปราชญ์มีใครมั่งผู้รู้ไม่ใครมั่งผู้สูงอายุมีเท่าไหร่ประชากรทั้งหมดเนี่ยแยกผู้พิการมีเท่าไหร่มันแยกให้หมดเลยนายกต้องการนะครับกดเข้าไปดูปีนี้จะมีผู้สูงอายุเพิ่มกี่คนกดเข้าไปดูสามารถบอกเจ้าหน้าที่คลังเตรียมเบี้ยผู้สูงอายุไว้เลยนะฮะ รู้จักชุมชนต้องรู้จักชุมชนต้องการอะไรด้านสาธารณูปโภคด้านสุขภาพถ้าไม่รู้พัฒนายังไงครับมั่วนะครับต่อไปรู้จักบุคคลรู้จักบุคคลอันนี้สำคัญว่าเราควรจะพัฒนาคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทุนบุคคลนี่พระอาจารย์ขออนุญาตนะผู้สูงอายุมีเท่าไหร่ใครเป็นปราชญ์มั่งกลุ่มอะไรมีกลุ่มอะไรมั่งในตำบลเนี่ยเวลาทำวิจัยชุมชนมันรู้หมดครับกลุ่มที่มีความสำคัญเกรด A เกรด B เกรด C เราควรจะพัฒนากลุ่มไหนก่อนโครงการต่างๆควรจะทำอันไหนก่อนก่อให้เกิดพัฒนาเป็นระบบอันนี้คือองค์กรต่อไปชุมชนนะครับในเรื่องของคุณธรรมเราใช้รากเหง้าคุณธรรมเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะชุมชนของเราเนี่ยครับนะท่านอาจารย์ชาวบ้านเนี่ยยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบดั้งเดิมต้องไปส่งเสริมด้านคุณธรรมเพราะอะไรครับเพราะเป็นปฐมภูมิชุมชนปฐมภูมินี่เป็นชุมชนที่ยังยึดในหลักคุณธรรมจริยธรรมอยู่ครับเราไปเสริมนะครับตั้งแต่เป็นชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอย่างว่าชุมชนผมเนี่ยงานศพนี่ไม่มีเลี้ยงเหล้าจริงๆนะไม่มีเลี้ยงเหล้าครับเราจะแบ่งกิจกรรมเช่นนะครับโครงการอาหารปลอดภัยแม่บ้านไปดูแลเลยนะครับมีการอบรมเชิญหมอมานำเสนอเมื่อก่อนนะกินอาหารมั่วครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของชุมชนฮะถ้ารองนายกผมถามแบบนี้คือการนำหลักธรรมไปจับกับองค์กรของเราเนี่ยเพราะว่าความที่ผู้บริหารองค์กรเราคือตัวนายกตัวรองนายกเนี่ยปริญญาทำ5ประโยคกับ6ประโยคเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการทำไม่ยากอันนี้ถามแทนอบต.ท่านอื่นๆด้วยที่มาแล้วจากด้านล่างล่ะจากพนักงานจากสมาชิกสามารถจะดันขึ้นไปด้านบนได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดจะทำหลักการเหล่านี้ได้เนี่ยต้องจากบนลงล่างเท่านั้นจะง่ายที่สุดคือมันต้องดูบริบทเดี๋ยวแล้วท้องถิ่นด้วยอันดับแรกเราต้องรู้จักบุคคลไงครับว่าในอบต.เราเนี่ยปลัดเป็นยังไงพอเราเข้าไปใหม่นี่10เดือนนี้เราต้องหลับตาให้หมดศึกษาให้รู้ว่าแต่ละหมวดแต่ละฝ่ายเป็นยังไงสำนักปลัดเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงผู้หญิงเยอะนะครับสำนัก
ส่วนการคลังเป็นยังไงมั่งยึดผลประโยชน์เป็นหลักไหมต้องรู้จริตของแต่ละคนด้วยนะครับนะส่วนของช่างเป็นยังไงผลประโยชน์เยอะไหมอันนี้จริงๆนะครับองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใช้งบประมาณครับบังเอิญความโชคดีพุทธเจ้าก็บอกว่าหงไปสู่ฝูงหงกาไปสู่หงกาช่างอบจของผมนะครับไม่รับเหมาเป็นเจ้าพิธีทางศาสนานะครับนะจริงๆเป็นอาจารย์เวลาสืบพระราชตาทางภาคเหนือนะครับทำพิบุญเป็นอาจารย์วันนี้ผมให้แกไปเป็นพิธีกรแทนผมงานวันที่6อ่ะวันจักรีกับนายกนะครับปรากฏว่าอบจเจดีชัยเป็นมหาเยอะเป็นพิธีกรงานรับพิธีตลอดทั้งอำเภอนะครับเขาให้ผมเป็นวัฒนธรรมอำเภอด้วยที่จริงมีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันที่เราไม่มีน้อยนะครับนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อในของชุมชนนะฮะผมขออนุญาตสอบถามแก่ผู้มีเกียรตินิดนึงท่านไหนมาจากอบต.บ้างครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆยกมือหน่อยครับขอดูปริมาณนิดนึงโอ้เยอะพี่น้องอบต.เยอะมากนะฮะเอกชนครับบริษัทเอกชนมีบ้างไหมน้อยลงมาหน่อยสถาบันการศึกษาเยอะพอสมควรงั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับท่านรองนายกครับอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงในด้านการศึกษาครับครับเราทำเอ็มบียูกับโรงเรียนเลยนะครับครับผมจัดครูใช้งบจ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนในพื้นที่ด้วยเพราะลูกหลานเป็นคนของเราไงครับจ้างครูประเทศฟิลิปปินส์ด้วยสอนภาษาอังกฤษครับแล้วก็ขอนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหรัฐมาช่วยด้วยครับดังนั้นมันเลยเป็นสีทอในการพัฒนาเหมือนพระอาจารย์ว่าเนี่ยบวรแต่ของทอ1ท้องถิ่นทอ2ท้องที่ทอที่3ส่วนราชการและประชาชนหลายอบต.สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะฮะขอมาที่พี่สิวโรจน์บ้างนะครับธนาคารความดีรายละเอียดแล้วก็วิธีการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่สิวโรจน์เรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับอาจจะต้องให้ทุกท่านลองหลับตาเนาะหลับตาแล้วขออนุญาตเล่าสั้นๆ สักแป๊บนึงก็เรื่องของหนองสลายที่พนมทวนครับถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตสาธารณะรู้หน้าที่หรือความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนี่ยที่หนองสลายเราทำยังไงแต่เดิมเนี่ยนะครับหนองสลายก็เหมือนกับทุกชุมชนนั่นแหละครับอาจจะใช้คำว่าความสุขเหลือน้อยลงจากการที่ทั้งที่ประเทศไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนาะดังนั้นเวลาเรามีความสุขน้อยลงคิดเองทำเองก็ยากขึ้นเราก็เลยรวมตัวกันแยกมาเป็นตำบลหนองสลายจริงๆแล้วเราไม่ใช่ตำบลหนองสลายนะครับครับเราแยกมาเป็นตำบลหนองสลายได้26ปีละตั้งแต่วันที่15กันยา2535อันนี้คือข้อดีดังนั้นเวลาเราเป็นตำบลหนองสลายใหม่ปุ๊บเนี่ยคำว่าพอเพียงมิวนายสุจิตอาสาความรับผิดชอบเนี่ยเราคิดเองกำหนดเองได้เลยว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือข้อดีดังนั้นประเด็นแรกที่เราคิดที่เราทำเลยก็คือเราล้างระบบทั้งหมดออกไปคำว่าตำบลหนองสลายเราจะอยู่ในระบบของกระทรวงมหาดไทยแต่ระบบความคิดของเราจะใช้หลักการเราเป็นประเทศหนองสลายเพื่ออะไรครับเพื่อเราได้ใช้หลักการพึ่งตนเองได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเรายังเป็นตำบลหนองสลายอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีชาวบ้านก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละครับไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวรัฐก็ดูแลเดี๋ยวเขาก็เอาเงินมาให้เป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวรัฐมาปลดหนี้ให้แต่พอเราเห็นรูปแบบนี้เนี่ยความสุขเราน้อยลงเราจึงใช้หลักการคำพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้เราเป็นประเทศหนองสลายแล้วดังนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดการที่เราไม่พึ่งตนเองรอให้คนอื่นมาช่วยเราจะล้มเลิกต่อไปนี้เราต้องพึ่งตัวเองก่อนเราจะไม่สั่งปุ๋ยจากนอร์เวย์จากเกาหลีใต้มาเราจะผลิตปุ๋ยใช้เองอันนี้คือการพึ่งตนเองดังนั้นเวลาเราใช้หลักการแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำต่อมาก็คือเราปรับเป้าหมายชีวิตเราใหม่ครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายเราก็คือทุกคนต้องมีตังมีเงินเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขเพราะรัฐบาลแห่งประเทศไทยก็ใช้ GDP แบบที่พระอาจารย์ท่านเรียนเมื่อสักครู่ครับแล้วพลาใช้ GDP ปุ๊บเนี่ยช่วงมา50ปีที่แล้วเนี่ยคนหนองสลายเรามีความสุขมากแต่ตังค์ไม่มีกลายเป็นว่า
เราอยู่ภายใต้เส้นยากจนทั้งหมดเลยเพราะไม่ผ่านเกณฑ์รายได้แต่เรามีความสุขตังน้อยเราก็เลยปรับเป้าหมายใหม่เราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายต่อไปนี้เรามีอบต.อบต.เงินทุกบาททุกตังต้องทำให้คนหนองสระมีความสุขพระที่วัดต้องทำให้คนหนองสระมีความสุขครูที่สอนในโรงเรียนต้องสอนให้เด็กมีความสุขอันนี้คือหลักการที่เราใช้ถามว่าหลักการนี้เรานำมาจากไหนเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราปั่นจักรยานแรลลี่วันเฉลิมพระชนมพรรษาเด็กๆ เขามาคุยให้ฟังเมื่อคืนเขาดูพระราชกรณียกิจครับว่าก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะทรงขึ้นครองราชเนี่ยท่านประกาศไว้เลยว่าวิสัยทัศน์พระราชาเนี่ยฉันจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามนั่นก็คือวิสัยทัศน์ของการเป็นพระราชาถ้าฉันเป็นพระราชาคนไทยทุกคนต้องมีความสุขเอ๊ะแล้วเราล่ะเราเป็นผู้นำของตำบลหนองสลายครับเราก็เลยใช้หลักการนี้ครับใช้ความสุขเป็นเป้าหมายและต่อมาเราเห็นรูปแบบของรัฐบาลของประเทศไทยเนาะผู้บริหารอดีตรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยท่านไปเยี่ยมที่ชุมชนท่านบอกว่าหลักการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยต้องใช้ความสุขนั่นแหละเป็นเป้าหมายแล้วเราทำไงให้พวกเขามีความสุขฮะก็ทุกเรื่องต้องนำไปสู่ความสุขให้ได้อย่างเช่นความพอเพียงจะทำยังไงให้มีความสุขครับเราใช้หลักการง่ายๆครับการพึ่งตนเองอย่างมีเหตุผลอย่างพอประมาณคือไม่ใช่พึ่งตนเองอย่างไม่มีเหตุผลนะครับเรากินข้าวในกี่จานอิ่ม1จานอิ่มแล้วดังนั้นไม่ต้องตักมา2จานเพราะอีจานเนี้ยไปให้คนอื่นเขากินเขาจะได้อิ่มด้วยครับอันนี้คือความพอเพียงด้วยการประกอบอาชีพด้วยความเป็นอยู่ด้วยการผลิตด้วยการแปรรูปการจำหน่ายการซื้อการขายเราอยู่พื้นฐานของความพอเพียงแต่เราต้องมีความสุขอันนี้คือเราเข้าไปสอนชาวบ้านใช่ไหมฮะเราไปใช้ในไม่ใช่คำว่าสอนเนาะเราร่วมกันคิดว่าเราจะพอเพียงได้ยังไงแล้วจะมีความสุขส่วนการมีวินัยเนี่ยนะครับเราใช้หลักการกฎระเบียบแต่เมื่อเราเป็นประเทศหนองสลายเราก็มีธรรมนูญของประเทศหนองสลายเราใช้คำว่าธรรมนูญความสุขของชุมชนตำบลหนองสลายเรามีอยู่23มาตราครับดังนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามธรรมนูญของตำบลหนองสลายยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรที่อาจจะเหนือกว่าสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นธรรมนูญของหนองสลายได้ธรรมนูญข้อที่1ใครเป็นผู้นำต้องเป็นผู้นำที่ดีต้องคิดดีพูดดีทำดีเพื่อประโยชน์ของผู้ตามทั้งหมดครับใครเป็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้านห้ามเป็นผู้ใหญ่ลีรู้จักผู้ใหญ่ลีไหมตีกองประชุมเหรอฮะท่านผู้มีเกียรติรู้จักผู้ใหญ่ลีไหมครับผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าสุกรนั้นไซส์คืออะไรครับมาน้อยธรรมดาโชคดีมากนายกรัฐมนตรีของประเทศหนองสลายไม่ได้เป็นแบบผู้ใหญ่ลีอันนี้คือผู้นำต้องรู้ทั้งหมดเลยแล้วต้องทำให้ผู้ตามมีความสุขให้ได้ครับซึ่งธรรมนูญเหล่านี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงและมีบทลงโทษตามมาถ้าหากมีคนฝ่าฝืนใช่ไหมหรือยังไงฮะเพียงแต่ว่าธรรมนูญของตำบลหนองสลายถ้าใครทำผิดนะครับไม่ถูกลงโทษถ้าไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการดูแลบางเรื่องบางส่วนที่ชุมชนเขาดูแลกัน อย่าง23ข้อเนี่ยนะครับถ้าใครทำผิดธรรมนูญเรื่องอาชีพธรรมนูญของเราก็คือคุณต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและมีรายได้เพียงพอผ่านเส้นยากจนแค่นั้นเองคุณจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่ไม่มีทุนเอาทุนไปประกอบอาชีพแต่ถ้าคุณทำผิดธรรมนูญคุณจะไม่รับการสนับสนุนเรื่องการประกอบอาชีพยิ่งถ้าไปทำผิดไปประกอบอาชีพที่ทุจริตถูกตำรวจจับอันนั้นก็เรื่องของคุณละครับอันนี้คือรูปแบบดังนั้นเวลาเรามีธรรมนูญแบบนี้สิ่งที่จะให้เขาทำได้ง่ายนะครับมันมีระเบียบมีกฎหมายของกลุ่มหนองสลายรวมกลุ่มก็ได้111กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีระเบียบมีข้อบังคับของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะฝึกให้เขาเดินตามระเบียบเดินตามกฎหมายของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็ต้องออมเงินทุกวันที่5บางกลุ่มก็ต้องออมทุกวันที่10บางกลุ่มก็ต้องมาประชุมทุกวันที่2 9:00 นบางกลุ่มก็บอกว่าประชุม 2:00 น. อันนี้คือจะเป็นวินัยเลยเพราะ 9:00 นประชุมปุ๊บเนี่ยใครไม่มาก็ประชุม
10โมงเราเลิกบางที10โมงยังไม่มาก็เลิกประชุมกันไปแล้วคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเพราะฉะนั้นความดีข้อนี้คุณไม่มีคุณหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมอันนี้คือวิธีการที่เรานำเรื่องแบบนี้ฝึกให้คนมีวินัยนะครับส่วนสุจริตเนี่ยนะครับเราบอกว่าอย่างน้อยเราใช้ศีล5ข้อมาเป็นตัวเดินครับเพราะเราเป็นชาวพุทธเนาะแล้วใช้คำว่าการมีสัจจะมาเป็นตัวการการันตีของคำว่าสุจริตเพราะถ้าคนมีสัจจะพูดจริงทำจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงความสุจริตมันจะเกิดขึ้นแล้วถามว่าถ้าฉันมีสัจจะแล้วเนี่ยฉันจะได้อะไรที่หนองสลายมีสถาบันการเงินถ้าใครต้องการเงินไม่ต้องเอาโฉนดที่ดินมาค้ำนะครับเอาการมีสัจจะของคุณนี่แหละมาค้ำง่ายมากแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขามีสัจจะครับพี่การมีสัจจะเนี่ยนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนบอกนะครับไม่ใช่สิวโรจน์บอกว่าสิวโรจน์เป็นคนมีสัจจะไม่ใช่ให้คนอื่นเขาบอกคนอื่นบอกไอ้คนนี้เคยโกหกไหมไปถามร้านค้าสิเขาเชื่อไว้เบียร์2ขวดเอามาใช้คืนหรือยังไปถามสิกลุ่มองค์กรกู้เงินไป 2,000 เอามาคืนหรือยังไปถามสิคนนู้นรับปากเด็กๆว่าจะพาไปเที่ยวเด็กๆได้ไปหรือยังอันนี้คือคนอื่นจะบอกทั้งหมดเลยนะครับคนอื่นจะยืนยันว่าการมีสัจจะของคนนี้ได้ทำไหมดังนั้นถ้าเขาทำแบบนี้แสดงว่ามีสัจจะละเอาเรื่องการมีสัจจะเนี่ยสามารถมาค้ำประกันเงินกู้ได้เลยกับการมีจิตอาสาเนาะจิตสาธารณะเนี่ยปกติคนไทยเรามีอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยความมีจิตอาสามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมีจิตสาธารณะคิดตนเองแล้วคิดคนอื่นด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะสังคมเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยต้องย้อนกลับมาทั้งหมดเลยนะครับจะทำยังไงให้แกงหนึ่งหม้อได้กินกับข้าว5อย่างแบบที่เราเคยมีแกงหนึ่งหม้อก็ตักให้คุณตาถ้วยหนึ่งคุณลุงถ้วยหนึ่งคุณป้าถ้วยหนึ่งท่านก็ให้เรามาบ้านละถ้วยอันนี้คือวิธีการทำเนาะถ้าใครทำแบบนี้ได้เหมือนกันคุณเดือดร้อนเรื่องไหนคนทั้งชุมชนจะช่วยกับการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทั้งหมดเลยเพื่อฝึกให้คนมีจิตสาธารณะและที่สำคัญนะครับกับคำว่าความรับผิดชอบใช้ยังไงฮะอันนี้เราบอกว่าทุกคนตั้งแต่บุคคลตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่กลุ่มองค์กรทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดใครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้ดีที่สุดพอลากลับมาถึงครอบครัวเปลี่ยนจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นสามีก็ทำหน้าที่ของสามีให้ดีที่สุดเอ๊ะพอลาไปเจอพ่อแม่เปลี่ยนจากสามีแล้วมาทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเออออกจากหน้าที่ลูกพอลาไปที่โรงเรียนไปทำหน้าที่ของครูสอนเด็กๆให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราใช้การทำหน้าที่เพื่อที่จะตรงตามความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ทำอันนี้คือรูปแบบที่เราใช้ครับครับดังนั้นเวลาเราใช้แบบนี้นะครับเวลาเราทบทวนว่าใครได้ทำอะไรหรือไม่เนี่ยนอกจากใช้การประชุมนะครับใช้การประชุมใช้การเก็บข้อมูลจำเป็นนะครับหนองสลายจะเก็บข้อมูลปีละ1ครั้งซึ่งข้อมูลที่เราเก็บละเอียดมากนะครับครับเราเก็บข้อมูลเพื่อที่จะวางแผนหนองสลายมี3แผนแผนที่1ก็คือแผนชีวิตฝึกให้ทุกคนวางแผนชีวิตให้ได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรทุกคนต้องเขียนออกมาทุกคนต้องวางต้องเขียนครับมีลูก2คนอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นชาวนาอยากเป็นข้าราชการวางแผนได้หมดอย่างผมเองเนี่ยผมวางแผนไว้ว่านายศิวโรจน์จะมีอายุ259ปีมันถึงไหมครับตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ61อู้หน้ายังดูเหมือนดำ50อยู่เลยครับพี่นะครับไม่ถึงหรอกครับแต่จะทำยังไงผมต้องวางแผนยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงจะหลับยังไงจะพูดยังไงไม่ก็ตีปากขอโทษจะได้อายุยืนถึง250ให้ได้มันไม่ถึงหรอกครับ250เพียงแต่ว่าถ้าไม่วางแบบนี้แล้วตอนเย็นก็กินเบียร์ก็เมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กินข้าวก็ไม่ตรงเวลากำลังกายก็ไม่ได้ออก26ปีก็ตายแล้วไม่มาถึง61แล้วครับถ้าไม่วางแบบนี้ครับอันนี้คือกระบวนการที่เราเก็บข้อมูล
ดังนั้นเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บหมดเลยนะครับรายจ่ายของแต่ละคนจ่ายเรื่องอะไรบ้างในหนึ่งปีนะครับกินเบียร์ไปกี่ขวดกินเอ็มกี่ขวดกินมาม่าไว้ทั้งหมดเลยมีรายละเอียดทั้งหมดเลยซื้อหวยเท่าไรเล่นพนันไหมเขาเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงใช่ไหมใช่ครับเพราะเอาข้อมูลมาเปิดเผยกันในว่ามันจริงไหมที่คุณบอกเนี่ยบอกว่าไม่เป็นหนี้เลยเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาก็มายืนเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านก็มาตามแล้วกลุ่มออมทรัพย์ก็มาบอกครับอันนี้คือวิธีการเนาะจากข้อมูลและเราเก็บเราประเมินทางอ้อมเราจัดงานตลาดนัดความรักครับทุกคนหิ้วความรักมาจากบ้านถ้าคุณมีทั้ง5เรื่องจริงคุณต้องได้พอเพียงคุณปลูกผักไว้กินเองไหมถ้าปลูกคุณก็หิ้วผักมาครับกลับคุณแย่อยากได้อะไรไปก็หิ้วกลับไปอันนี้คือวิธีการประเมินเนาะว่าแต่ละคนได้ทำอะไรหรือไม่โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ตัวว่าถูกประเมินครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงนะฮะโดยเฉพาะวิธีการประเมินที่ว่านี้เนี่ยมีผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแก้ไขอย่างไรนะครับไปที่อาจารย์เกษณีก่อนครับอาจารย์มีการดำเนินโครงการอะไรบ้างที่ได้นำหลักการทั้ง5คนนี้ไปใช้ครับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พระเดชพระคุณได้พูดไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าคุณธรรม5ข้อนี้มันมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะคะแต่เนื่องจากเวลาน้อยนั้นขอพุ่งไปที่2เรื่องนะคะซึ่งก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นหน้างานอยู่ในขณะนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของความพอเพียงถ้าคุณธรรมความพอเพียงนะคะกับเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะนะคะอันดับแรกขอพูดถึงเรื่องของจิตสาธารณะก่อนค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านได้ถูกรับเชิญมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อต้องเรียนอย่างนี้ค่ะนั้นมาจากหลายสถานภาพนะหมวก2ใบเป็นอย่างน้อยนะคะนั่นก็คือใบหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกใบหนึ่งก็ดิ้นทำงานในภาคประชาสังคมอยู่กับจังหวัดนครปฐมชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมานานนะคะคราวนี้เวลาที่เราทำงานกันมานานเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายมีองค์กรที่พร้อมกับรับมือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะกับพร้อมกับการทำงานที่มันเป็นงานที่ต้องวางแผนระยะยาวนะตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ในภาคประชาสังคมแต่ถ้าเท้าความไปไกลกว่านั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นสมัชชานครปฐมนะเราถับเคลื่อนเรื่องนครปฐมโมเดลเรื่องการศึกษานะเรียนดีมีคุณธรรมก็จะต้องมีที่เรียนนะนั้นคือเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่หลังจากนั้นมาภาคประชาสังคมมันก็ทำงานกันเรื่อยมานะคะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาที่มีงานอะไรที่เร่งด่วนเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนะการรวมตัวกันก็เลยได้ทำได้ง่ายขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนี่มาถึงเมื่อช่วงปีงบประมาณที่แล้วนะคะมีเวลา4เดือนนะคะทางสช.นะโดยท่านเลขาคุณหมอพลเดชนะก็มาชวนให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะคะทำเรื่องของการดูแลผู้เปราะบางการทำเรื่องพลเมืองอาสาแล้วมีเวลาตรงนั้นสั้นมากนะคะแต่ด้วยความที่เราทำงานกันอย่างเป็นเครือข่ายนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์กลางนะเราก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะมีเรียกว่าถึงตอนนี้เนี่ยแม้ว่างบประมาณจะหมดไปแล้วจบไปแล้วโครงการจบไปแล้วแต่ว่างานที่พลเมืองอาสาของเราทำนะคะทุกท่านคะมันยังดำเนินการอยู่เรามีเครือข่ายมีพลเมืองอาสาที่ปักหมุดอยู่ในทุกตำบลนะคะมีผู้เปราะบางนะคะที่ถูกปักหมุดอยู่ในทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะคะแล้วมันก็มีการช่วยเหลือกันแบบบ้านๆนะคะรูปแบบเป็นยังไงฮะมีหลายโมเดลมากค่ะโมเดลหนึ่งที่เราได้ถอดประเด็นไปแล้วก็คือที่วัดบางช้างเหนือหลวงพ่อแก้วนะคะหลวงพ่อแก้วก็จะมีบุคคลที่เป็นพลเมืองอาสาเนี่ยคือใช้เครือข่ายอสม.นะคะมีผู้เปราะบางนะคะอยู่ในซึ่งหลวงพ่อเห็นหมดค่ะว่ามีใครบ้างใครจะมีเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้นใครที่จะละโลกนี้ไปแล้วท่านมีข้อมูลหมดเลยเรื่องในทุกเดือนค่ะหลวงพ่อก็จะเอาเรื่องเอาของใช้ในชีวิตประจำวันของที่มันต้องกินต้องใช้เนี่ยให้อสม.เอาไปให้นั้นเรารู้ว่าถึงแน่นะคะแล้วหลวงพ่อไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะการทำเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะคะที่
เราได้ถอดบทเรียนให้ไปอีกอันนึงก็คือโมเดลที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะที่สัมพรานนะคะก็ทำงานในจิตอาสาอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็มีการไปช่วยเหลือแล้วพอเราทำงานนี้มันก็เลยมีความเชื่อมโยงกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาจากการที่มีพลเมืองมีผู้เปราะบางนะคะมันก็เลยเกิดว่าทำไมเราจะต้องเราควรต้องมีกองทุนของเราเองนะคะทางสช.บอกว่ามีงบประมาณให้เราทำเรื่องของกองทุนเนี่ยอยู่ 50,000 บาทนะคะเราคิดว่าถ้าเราทำได้เราควรจะจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคะภายในช่วงเวลาจนถึงจาก4เดือนจนทั้งต่อมาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะทางภาคประชาสังคมนครปฐมโดยศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดเนี่ยค่ะนะคะก็ได้จัดตั้งมูลนิธิปันสุขนะคะมูลนิธิปันสุขนี้มีการทำงานที่เชื่อมโยงทุกเครือข่ายในพื้นที่ค่ะเริ่มตั้งแต่นอกจากการดูแลผู้เปราะบางโดยพลเมืองอาสาของเราแล้วที่อยู่ในทุกอำเภอแล้วนะคะสิ่งที่เราทำแล้วอาจจะดูแตกต่างไปกว่าที่อื่นนะคะคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ปันสุขนะคะเป็นของกินของใช้ค่ะที่จะต้องกินน่ะคนเราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะเช่นข้าวสารปันสุขนะคะแล้วถามว่าข้าวนี้มาจากไหนนะคะข้าวนี้มาจากสหกรณ์คลองโยงสหกรณ์ข้าวคลองโยงซึ่งนะคะเราไปสนับสนุนสหกรณ์เนี่ยเขาไปสนับสนุนชวนชาวบ้านชาวนาให้ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวขาวนครชัยศรีนะซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่มันเกือบจะไม่มีใครทำแล้วนะก็ไปฟื้นฟูเรื่องนี้ให้เป็นข้าวที่คนกินได้เป็นข้าวปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันรับซื้อนะคะซื้อมาก็บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์2กิโลอันนี้ให้สำหรับพลเมืองอาสาของเราเข้าไปดูแลผู้เปราะบางนะคะเวลาไปก็เอาข้าวสารปันสุกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เชื่อมโยงว่าชาวนาก็ขายข้าวได้นะคะข้าวนี้ก็จะไปถึงผู้เปราะบางนะคะส่วนคนที่มีฐานะนะคะอยากจะช่วยเหลือก็ซื้อข้าวปันสุกนะคะผลกำไรมันก็จะเข้ามาที่มูลนิธินะคะอันนี้คือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ไปชวนให้ซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะพวกปราชญ์ชาวบ้านที่เขาทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าทำแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะคะก็เราก็รับซื้อนะคะทางมูลนิธิก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะรับซื้อตรงนี้ค่ะนั้นชาวบ้านก็จะมีรายได้วิสาหกิจชุมชนก็จะมีรายได้นะคะกะปิน้ำปลาน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแชมพูสบู่นะคะซึ่งเป็นของที่มีอยู่ในจังหวัดในชุมชนท้องถิ่นของเราอยู่แล้วนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็เอาไปให้กับพลเมืองอาสาเวลาไปเยี่ยมผู้เปราะบางนะคะก็เอาไปใช้อยากจะซื้อก็ขายนะคะตอนนี้ก็มีน้ำปันสุขน้ำก็มาจากกองทุนชุมชนเป็นน้ำเปล่านี่แหละเป็นน้ำเปล่าค่ะนี่ค่ะมันเห็นความเชื่อมโยงของทั้งหมดนะคะที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเรื่องราวดีๆนะเวลาตอนนี้เวลาที่มีประชุมจังหวัดประชุมของสภามหาวิทยาลัยแล้วก็น้ำปันสุขเนี่ยไปเขาก็ถามว่าคืออะไรน้ำปันสุขนะคะก็เราก็เป็นช่องทางในการที่เราจะพูดเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับค่ะอันนี้คือแง่มุมที่เราทำกับคนในพื้นที่แต่คิดว่าอันหนึ่งที่เราอาจจะแตกต่างด้วยโอกาสที่เราเป็นมหาวิทยาลัยก็คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าไปสถิตอยู่ในหลักสูตรได้นะคะมันก็คือการสร้างคนสร้างนักศึกษาทำยังไงคะเรามีวิชาจิตอาสานะคะวิชาจิตอาสารายวิชานี้จะอยู่ในวิชาที่เรียกว่าศึกษาทั่วไปหรือ GE นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแล้วมีนักศึกษาอยู่ประมาณ10,000เศษนะคะทุกคนต้องผ่านวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับทุกคนพื้นฐานต้องเรียนค่ะแต่ปัญหาก็คือที่ผ่านมาอาจารย์ที่สอนวิชานี้เนี่ยเขาก็อยากหาพื้นที่อยากเอาเด็กคือเด็กก็ต้องออกไปทำงานต้องทำโครงการจิตอาสาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนง่ายที่สุดก็คือไปทำงานตามวัดนะคะไปช่วยบริการบ้างช่วยปัดกวาดเช็ดถูดูแลอะไรต่างนะคะแต่พอมีโครงการนี้ค่ะเราจับเครือข่ายของชุมชนพลเมืองอาสากับนักศึกษากับอาจารย์ให้มาเจอกันนะคะโดยงบประมาณที่เรามีนั่นคือเงินตั้งต้นจัดเวทีให้เขาได้พบปะกันใครมีอะไรตรงไหนอย่างไร
คุยกันใครอยากจะจับคู่กับใครไปดูแลอำเภอไหนผู้เปราะบางในอำเภอไหนตำบลไหนเขาก็รู้จักกันนะคราวนี้ตอนนี้จบไป1ภาคเรียนแล้วนะคะจนถึงทุกวันนี้จะเปิดภาคเรียนต่อไปเราคิดว่าจะต้องมาถอดบทเรียนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่ทำงานร่วมกันต่อไปได้นั้นเราทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงเท่านั้นเองครับขอให้มันสถิตอยู่ในรายวิชาของมหาวิทยาลัยตอนนี้ท่านอาจารย์จะเปิดอีกวิชาหนึ่งชื่อว่าศาสตร์พระราชานะคะเราก็จะทำงานแบบนี้ค่ะนะคะนั้นเรียกว่านั้นโชคดีที่ทำงานร่วมกับหลายองค์กรหลายสำนักตอนทำสำนัก3เราทำตำบลสุขภาวะนั้นก็มีเครื่องมือของอาจารย์นิดหน่อยนะคะรีแคปเทคแนปนะคะเวลาสอนนักศึกษาเขาก็รู้พอเขาไปลงไปทำงานช่วยอบต.ทำงานเขาก็รู้จักเครื่องมือนะคะเราทำงานกับสำนัก6นั้นทำเรื่องเป็นโหนดสำนัก6ด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆของนั้นสามารถชวนชาวบ้านวิเคราะห์ลากปัญหาครับลากปัญหาของต้นไม้ค่ะเขาก็วิเคราะห์มาเพราะชุมชนต้องทำเรื่องนี้เขาได้รู้จักตัวเองอันนี้ก็คือสิ่งที่จะให้ภาพตอนนี้ก็คือเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถที่ทำงานสร้างคนนะคะสร้างนักศึกษาสร้างเขาเนี่ยให้มีเรื่องของความพอเพียงทั้งวินัย5ทั้งคุณธรรม5ประการเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งเราชวนคิดชวนคุยเรื่องการรับสินน้ำใจเนี่ยคือสินบนหรือเปล่ามันก็หยิบยกจากละครที่เขาดูกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันอันนี้มันคือการสร้างทักษะอยู่ในวิชาที่เรียนนี่เลยเหรอฮะค่ะเด็กเขาก็จะเรียนเขาก็ได้ทักษะตรงนี้ไปด้วยเอ๊ะทำไมก็ในเมื่อก็คิดด้วยก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่าไม่ควรสร้างป้อมเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้เนี่ยมันสอดคล้องกับที่เราคิดเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็มาชวนกันคิดชวนกันคุยนั้นเด็กๆ เขาก็มีมุมมองเขาก็ได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ครับนั้นมองว่าตรงนี้มันคือการเชื่อมโยงทั้งหมดเลยครับเป็นองค์กรที่ดีมากสำหรับสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้การซินเนอร์จี้จากโครงการต่างๆเข้าด้วยกันนะฮะผมก็รอดูแต่ฉากโลกสำเภาเนาะคนจริงก็มีหลายฉากที่ดีเหมือนกันนะฮะเป็นบทเรียนได้ด้วยมาพี่วัชระมงคลบ้างนะครับบ้านรูมดีไซน์กับการนำคุณธรรมทั้ง5ข้อนี้ไปใช้ดำเนินโครงการอะไรมาบ้างครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานท่านอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21นะครับท่านผู้บริหารจากภาครัฐภาคชุมชนนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้จัดนะครับผมรู้สึกวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆได้มาอยู่ในเวทีที่งดงามเรามาเห็นทุกคนเนี่ยแสดงความตั้งใจนะครับที่จะทำสิ่งดีๆเรากำลังเห็นว่าเวทีเนี่ยจะนำไปสู่ประเทศที่เป็นความฝันของพวกเราทุกคนแล้วไม่ใช่แค่ฝันความฝันของพวกเรานะฮะเป็นความฝันสูงสุดของพ่อของพวกเราคือในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมเป็นนักธุรกิจที่ได้มีโอกาสนะครับโชคดีมากได้น้อมนำของวิเศษของพ่อคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจของผมตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40แล้วทำให้ธุรกิจผมเนี่ยสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นปรับตัวแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้และขณะเดียวกันธุรกิจไม่ได้ทำแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะยังต้องมีหน้าที่ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติมากยิ่งขึ้นถ้าเราย่อของวิเศษของพ่อนะครับหรืออยู่แค่คำเดียวเนี่ยจริงๆของวิเศษชิ้นนี้คือการพัฒนาอย่างสมดุลสมดุลตั้งแต่พื้นฐานที่บอกว่าประกอบด้วยองค์กรความรู้และคุณธรรม50 50เลยนะสมดุลด้วยแนวทางในการทำธุรกิจต่อยอดบนเสาที่ต้องสมดุลองค์กรต้องพึ่งพาตัวเองได้ครับปรับตัวแข่งขันในกระแสการเปลี่ยนแปลงและต้องไม่ลืมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้และเป้าหมายนำไปสู่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์นะครับหรือด้านประเทศภูฐานตั้งคือคำว่าประโยชน์สุขเป้าหมายไม่ได้มองแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะนะครับคำว่าประโยชน์สุขคือคำว่าสำเร็จและความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนแต่สองคำนี้มักจะเดินสวนทางกันเสมอผมขออนุญาตเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยว่าที่บอกว่าองค์กรแห่งความรู้และคุณธรรมในภาคธุรกิจเราได้มีโอกาสน้อมนำ5คุณธรรมนี้มาใช้ยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยคุณธรรมและความรู้เนี่ยตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านเชื่อไหมฮะพระปีชาสามารถพระองค์ท่านนิยามคุณธรรมซึ่งครอบคลุมคุณธรรมทั้งโลกใน3ส่วนคุณธรรมส่วนแรกเลยคือคุณธรรมส่วนบุคคลคุณธรรมส่วนที่2คือคุณธรรมระหว่างบุคคลครับคุณธรรมข้อที่3กลุ่มที่3คือเพื่อคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกันงานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะคุณธรรมกลุ่มแรกเนี่ย
ส่วนบุคคลก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องมีวินัยแม้แต่ความกตัญญูต่างๆนะครับสิ่งนี้นะครับถ้าเราเอามาเป็นตัวตั้งเนาะนะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมแล้วก็เราสามารถจัดกลุ่มได้ถ้าเราย้อนกลับไปดูค่านิยมสมัยรัฐบาลนะครับยุคนี้เข้ามาแรกๆก็ค่านิยม10ประการก็เยอะแยะหมดเลยนะครับมาดูสำนักงานส่งเสริมนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติก็มี4ข้อก็ทำให้เป็นรูปธรรมได้ยังไงข้อนี้ก็มีอยู่4 5ข้อแต่ถ้ามารวมกันเนี่ย1นะครับแปลงจากนามธรรมเป็นรูปธรรมก่อนมาจัดกลุ่มนะครับคุณธรรมเพื่อตัวเองเกี่ยวกับตัวเองนะนะครับซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เรื่องของมีวินัยกลุ่มที่2คือความรับผิดชอบคือกลุ่มเพื่อคนอื่นละส่วนใหญ่เป็นหน้าที่การงานในภาคธุรกิจผมเนี่ยกลุ่มนี้เราก็จะวัดผลจากงานของเขาที่ไปเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นกลุ่มที่3ไม่เกี่ยวกับใครเลยคือจิตอาสาบริษัทผมพนักงานทุกคนต้องทำจิตอาสาไม่ต่ำกว่าปีละ36ชั่วโมงแล้วส่วนหนึ่งเป็นเวลางานเราต้องการฝึกคนเก่งเนี่ยทุกองค์กรต้องการแต่เราต้องมีเวลาส่วนหนึ่งที่จะฝึกคนดีแล้วไปแล้วต้องเห็นความสุขจากการให้เอามาแบ่งปันในมิติต่างๆอันนี้กำหนดไว้เป็น KPI ของพนักงานแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น KPI ในการประเมินผลพนักงานเวลาเราจะขึ้นเงินเดือนจะโปรโมทเนี่ย 50% เป็นเรื่องความเก่งซึ่งทุกองค์กรเนี่ยตะวันตกทั่วโลกทำอยู่แล้วนะครับแต่ครึ่งหนึ่งบริษัทผมประเมินในเรื่องของคุณธรรมแบ่งเป็นคุณธรรมเรื่องซื่อสัตย์สุจริตนะครับเรื่องของความรับผิดชอบและจิตอาสาทั้งหมดจะมีแนวทางรวมถึงตั้งแต่ก่อนรับพนักงานเราจะดูเรื่องของคุณธรรมด้วยพอเข้ามาต้องพัฒนาคุณธรรมไป3มิติแล้วก็ค่อยโปรโมทเขาทำดีต้องได้ดีมาดูมิติแรกก่อนเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆแล้วไม่ยากเลยเรามีหน่วยงานตรวจสอบ internal audit ในแต่ละจุดนะครับถ้าคนไหนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นที่ยอมรับมีรางวัลให้ด้วยนะแล้วคุณได้คะแนน KPI ประเมินผลปลายปีโบนัสขึ้นเงินเดือนสูงคุณกู้กยศ.มาหรือเปล่าอันนี้เป็นที่อินดิเคเตอร์หนึ่งเลยนะซึ่งเป็นอิชชูที่ฮอตนะครับเด็กหลายล้านคนนะครับ2ใน3ของเด็กกว่า5ล้านคนที่จบมาแล้วชักดาบเบี้ยวหนี้เนี่ยบริษัทเราไม่รับไว้นะครับเราถือว่าไม่เหมาะเพราะงั้นพอเราให้เขาประเมินนะครับว่าตัวเองดีแคลร์ตัวเองก่อนกู้กยศ.หรือเปล่าแล้วได้มีโอกาสได้ปรึกษาไอดอลของผมท่านวิชัยอัศรสกรเป็นนักธุรกิจที่มีมุมมองแนวคิดและท่านก็แนะนำในสิ่งที่ดีมากเราให้พนักงานตรวจสอบและดีแคลร์ตัวเองผมไปตรวจสอบกยศ.ไปเซ็น MOU ผมขออนุญาตหักเงินเดือนพนักงานทุกเดือนคืนกยศ.ผ่านกรมสรรพากรเราทำมาเกือบ3ปีเซตจนเป็นต้นแบบเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งประกาศเป็นพระราชบัญญัติของกยศ.ในปัจจุบันก่อนรับพนักงานผมหยิบข้อให้พนักงานใหม่กรอกคุณกู้กยศ.มาหรือเปล่าช่วยปริ้นรายละเอียดแน่มาด้วยแม้แต่เงินที่สร้างคุณให้มีอาชีพวันนี้แล้วคุณยังเบี้ยวหนี้เลยเราไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะประเด็นที่2คือเรื่องของความรับผิดชอบเราจะมีวิธีการประเมินอย่างเช่นฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริการติดตั้งสินค้าในเมืองนะครับไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนประเมินความพอใจนะครับถ้าคนที่ผลิตเราจะใส่แนวทางว่าลูกค้าเราเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่แนวทางมันมากกว่าลูกค้านะสินค้าที่ผลิตในโรงงานทุกชิ้นจะต้องส่งมอบให้พ่อแม่ตัวเองมันจะออกมาจากข้างในแต่รู้สึกว่าต้องดีที่สุดฝ่ายบริการต้องติดตั้งสินค้าที่ดีที่สุดนะแล้วบริการต้องให้ท่านได้มากที่สุดเช่นทุก6เดือนไปตรวจเช็คให้ท่านได้ไหมคนอื่นเขารับประกันแค่ปีเรา5ปีได้ไหมความรับผิดชอบลักษณะนี้เรามีการประเมินกันในทุกฝ่ายทุกแผนกและสำคัญคือจิตอาสา36ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเป็น6มิติเพื่อให้ครอบคลุมทำมา10กว่าปีครับมิติแรกคือชุมชนทุกวันพุธเราเป็นวันจิตอาสาข้างๆบริษัทเนี่ยเราจะมีสารสงเคราะห์เยอะสารสงเคราะห์เด็กกำพร้าสารสงเคราะห์คนชราเราจะมีรถรับส่งทุกคนจะต้องไปนะครับแต่ละปีคุณเลือกแต่ไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาเล่าให้ฟังนะว่าคุณรู้สึกยังไงจากการไปช่วยคนอื่นเราต้องการให้เขาเห็นความรู้สึกจากการอยู่ดีไปให้จากการกอดเด็กแล้วเด็กไม่ยอมปล่อยแล้วเรียกเขาว่าพ่อแม่แล้วเด็กทุกคนในห้องนั้นมาต่อคิวให้กอดหมดความสุขลักษณะเนี้ยโรงงานสอนไม่ได้ความสุขลักษณะที่ไปช่วยคุณตาคุณยายนะครับพ่อแม่ปู่ย่าที่โยนทอดทิ้งแล้วเขารู้สึกว่าปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เวลามีเสียงรถยนต์มาจอดหน้าตึกทุกคนจะวิ่งไปเกาะลูกกงหน้าต่างแอบมองว่าใช่ลูกฉันหรือเปล่าพอไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังว่าน่าสงสารมากเบื้องหลังเขาไปนอนร้องไห้ที่เตียงเขากลับมาเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตนี้ถึงเขาไม่มีเงินเยอะแต่จะไม่มีวันทิ้งพ่อแม่เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้โรงงานสอนไม่ได้เพราะเห็นความสุขจากการให้ปั๊บเกิดความรักผู้อื่นและปัญหาความเห็นแก่ตัวทุกอย่างมันลดมาเองนะ
กิจกรรมว่ากลุ่มที่2คือเรื่องของการศึกษาที่บริษัทเราตั้งกลุ่มกองทุนพนักงานทุกคนสามารถที่จะบริจาคเงินเดือนทุกเดือนเข้ากองทุนนี้แต่บริษัทจะเติมอีก1เท่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณโมไนบริจาคเงินเดือน100บาทเงินคุณโมไนจะกลายเป็น200บริษัทไม่ยุ่งนะคุณเลือกประธานกรรมการเหรัญญิกเอาเงินเนี้ยไปใช้เพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเองจนกระทั่งบริษัทเราเริ่มมีกรรมการไปสัมภาษณ์เด็กกำพร้ารอบๆโรงเรียนแล้วกลับมาเล่าให้สู่กันฟังให้เขาเห็นว่าคนด้อยโอกาสเป็นยังไงพอเห็นคนที่ทุกข์กว่าเนี่ยทำให้เขามีความสุขง่ายขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราไปทำงานร่วมกับเรื่องรางวัลครูเจ้าฟ้ามา10กว่าปีของสมเด็จพระพี่นางเราไปค้นหาครูที่เสียสละบนดอยนะครับในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่10โดยพนักงานทุกคนเป็นจิตอาสาตั้งแต่วางโมเดลการ manage ตั้งแต่การลงพื้นที่ตั้งแต่การจัดงานการทำสูจิบัตร VTR การหาสปอนเซอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้10ปีเราไม่เคยมีโลโก้เราแม้แต่จุดเดียวที่ลงในรางวัลนี้เลยครับจุดที่3เนี่ยก็คือเรื่องของสาธารณสุขเอ๊ะทำยังไงเพราะเรารักและศรัทธาสมเด็จย่าสมเด็จย่าท่านทรงริเริ่มโครงการพสวเราเปิดโอกาสให้พนักงานเราเป็นจิตอาสาในหน่วยแพทย์พสวทันตกรรมเคลื่อนที่ไกลในของกาชาดที่เขาทำเรื่องจักษุแพทย์เราส่งคนเข้าไปและขณะเดียวกันเนี่ยสมเด็จย่าทรงสอนว่าถ้าจะช่วยอย่างยั่งยืนของเรื่องสาธารณสุขต้องเอาเด็กบนดอยไกลๆลงมาเรียนหมอเรียนพยาบาลแล้วกลับขึ้นไปเราทำปีนี้เป็นปีที่13นะผมเป็นเลขานุการโครงการแล้วเอาทีมงาน 4-5 คนสลับกันเข้าไปช่วยสัมภาษณ์เด็ก4เดือนต่อปีปีนึง 3-400 คนปีนึงเราได้หมอพยาบาลแพทย์แล้วก็ทันตะต่างๆเนี่ย 50-70 คนจบไปแล้วปรากฏว่า 97.5% อยู่บนดอยและ3จุดภาคใต้หมดเพราะเราให้ทุกคนต้องทำจิตอาสานะครับไอ้สิ่งนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะตัวที่4ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราไม่ไปปลูกป่าสร้างฝายแจกผ้าห่มเราไปช่วยงานที่เป็นมูลที่ที่เป็นฮีโร่ของเราคือพี่สืบนาคเสถียรบริษัทเข้ามา10กว่าปีเนี่ยอะไรที่สืบขาดเรื่อง CSR เหรอเราพยายามที่ดึงเครือข่ายเรื่องกล่องรับบริจาคเรามีโรงงานนะครับช่วยกันทำได้ไหมเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องของ product design souvenir เราเอาสิ่งที่เราถนัดเราไม่มีเงินไปบริจาคครับแล้วด้านสุดท้ายคือด้านศาสนาทุกคนพนักงานทุกคนต้องมีโอกาสได้ศึกษาแก่นแท้ของหัวใจศาสนาตัวเองคนที่มุสลิมเรามีห้องละหมาดให้นะครับกุลาไปมัสยิดเราให้สิทธิ์นี้พนักงานทุกคนที่เป็นพุทธเรามีโอกาสลาไปปฏิบัติธรรม3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีเงินทำบุญคนละ500มีกุฏิหลังหนึ่งแต่คุณต้องห้ามพูดคุยกันนะให้ศึกษาสิ่งที่ไม่ค่อยได้ศึกษาอ่านหนังสือเล่มที่ไม่ค่อยได้อ่านคือเล่มข้างในแล้วความสุขมันไม่ได้เกิดกับวิ่งตามหาสิ่งภายนอกแล้วก็ไม่รู้จบแล้วท้ายที่สุดคือถ้าเราเข้าใจความสุขที่แท้จริงทุกคนจะอยู่ในรถไฟขบวนที่พ่อขับอยู่ครับเป้าหมายของวิเศษชิ้นนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าสำเร็จและสุขมันไปด้วยกันได้คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆเราจะสุขเขามีมากขึ้นต้องสุขมากขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่มีมากที่สุดเราคิดว่าเขาไม่ได้สุขที่สุดสุขที่สุดจริงๆเกิดจากความพอใจที่สุดในสิ่งที่มีแล้วสมเด็จย่าทรงสอนพระเยซูหัวเรื่องของการรู้จักเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเท่าไหร่เปรียบเทียบกับคนที่น้อยเราก็มากเปรียบเทียบกับมากเราก็น้อยเพราะฉะนั้นรวยจนมากน้อยมันไม่มีตัวเลขกำหนดถ้าเรามองอย่างนี้เราจะพอใจง่ายๆแล้วเราจะสุขง่ายขึ้นแล้วเราจะเห็นความสุขที่สองที่พ่อแนะตลอดคือความสุขจากการให้พอให้แล้วสุขไม่ใช่รับแล้วสุขนะการเอื้ออารีทำประโยชน์คนอื่นวันที่เราทำกิจกรรมจิตอาสาส่งคนไปพอเขาสุขง่ายขึ้นความโลภลดลงความเห็นแก่ตัวลดลงปัญหาต่างๆมันจะลดลงและคุณจะทำ5ข้อนี้ขึ้นมาเองนะรวมถึงจะนำไปสู่ความรักผู้อื่นง่ายขึ้นพอเห็นแก่ตัวลดลงรักผู้อื่นง่ายขึ้นแล้วความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของพุทธคริสต์อิสลามและทุกศาสนาครับนี่คือการแปลงจากคุณธรรมมาเป็นโครงการที่แบบจับต้องได้แล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนนะฮะทีนี้ครับผมขอเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าสมาชิกอบต.มากันเยอะนะฮะคุณกฤษครับเรามีการประเมินแล้วก็วัดอย่างไรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราในอบต.ของเราเนี่ยมีกี่คนแล้วประเมินพวกเขายังไงฮะว่ามีการนำหลักทั้ง5ข้อนี้ไปปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรครับครับในการประเมินในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนของบุคคลกันนะครับอย่างอบต.เนี่ยมันจะประเมินเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเกณฑ์การประเมินโครงการต่างๆที่ท่านทำแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนทำมีอะไรมั่งนะครับโครงการนั้นเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประชาชนได้รับประโยชน์อะไรมั่งอันนี้เชิงวิทยาศาสตร์ที่เห็นชัดเจนนะครับสองประเมินในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียงสะท้อนจาก
ภาคประชาชนมีการไปเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการด้านต่างๆของอปท.นะครับเช่นทางราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับจะมาประเมินให้โดยแจกแบบประเมินให้แก่ชาวบ้านเลยนะครับ1ประเมินบุคคล2ประเมินกิจกรรม3ประเมินการความพึงพอใจครับนะครับเขาก็จะเขียนแล้วก็กรอกเป็นข้อมูลที่ชัดเจนตามที่ชาวบ้านประสบและก็ได้สัมผัสอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในการประเมินนะครับอันนี้ในเบื้องต้นเราก็สามารถจะรู้ละนะครับพี่สิวโรจน์นะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการประเมินเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วฮะทีนี้ผมขอถามผลหรือว่าฟีดแบคที่ตามมาหน่อยจากโครงการที่เราดำเนินการมาเนี่ยเอาเรื่องของ NPL หนี้เสียมีบ้างไหมครับจากการใช้ธนาคารความดีที่ว่านี้ฮะเป็นเหมือนกับสิ่งจูงใจให้กับทุกคนเนี่ยอยู่ในธรรมนูญของสังคมอยู่ในธรรมนูญของทางตำบลเนี่ยครับครับจากการที่เราบอกว่าทุกคนต้องมีความสุขกันนะถ้าใครทำดีต้องได้ดีถ้าใครทำดีฉันจะปลดหนี้ให้เนี่ยปรากฏว่าหนี้นอกระบบนะครับทั้งตำบลหนองสลายเนี่ย19,300,000 บาทเข้ามาสู่ในระบบภายในระยะเวลา3ปีจากดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อวันร้อยละ10ต่อเดือนมาเหลือดอกเบี้ยร้อยละ9ต่อปีคนเป็นหนี้มีความสุขกับการเป็นหนี้ละเพราะมันจำเป็นต้องเป็นหนี้นะครับเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะมีทุนด้วยตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเรามีการประเมินว่ามีหนี้เสียไหมเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเรามีสัจจะเนาะเรามีความซื่อสัตย์หนี้เสียไม่มีคนโกงเงินแล้วหนีหายไปไม่ใช้หนี้ไม่มีเพียงแต่ว่ามีบ้างที่ขอปรับโครงสร้างหนี้คือขอเลื่อนเวลาการใช้หนี้ออกไปเนื่องจากขายข้าวไปแล้วข้าวยังไม่ได้ตังค์อันนี้เราเห็นจริงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงและสิ่งที่สำคัญทำให้กระบวนการหนี้ไม่มีหนี้เสียก่อนที่ใครจะกู้เงินนะครับต้องมีกระบวนการผ่านเวทีหมู่บ้านคือประชุมหมู่บ้านเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ผ่านเวทีประชุมของระดับตำบลคือคนทั้งตำบลจะรู้เรื่องดังนั้นเวลาที่ใครได้รับเงินไปแล้วเนี่ยกระบวนการของสถาบันการเงินก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไอ้5เรื่องเนี่ยพอเพียงวินัยสุดิจิตอาสาสาธารณะรับผิดชอบเนี่ยคุณทำได้ครบไหมปลูกผักไว้กินเองหรือยังจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือเปล่า มีเงินออมเดือนละ200ไหมรักคนอื่นด้วยกองทุนสวัสดิการปีละ400ไหมและทำร่วมกระบวนการลดหนี้สินทั้งตำบลไหมเนี่ยอันนี้คือกระบวนการของสถาบันการเงินเพื่อฝึกให้คนนั้นมี5เรื่องแบบที่เราคุยกันดังนั้นเวลาเขามีพื้นฐานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำว่าหนี้เสียโดยพื้นฐานตัวเองจึงไม่เกิดแต่มันมีคนภายนอกทำให้เราต้องเลื่อนการชำระหนี้เช่นนโยบายรัฐบาลบางส่วนเนาะครั้งที่ผ่านมาอาจจะจำนำข้าวบ้างจำนำแล้วไม่ได้ตังค์มันก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วนโยบายคนเมืองการห้ามใช้น้ำมาทำนาครับตังปกติเราทำนาปีละ2ครั้งไอ้พลับเวลาทำนาได้เหลือปีละครั้งแล้วช่วงนาปังห้ามทำได้แต่มองน้ำผ่านแต่ห้ามทำนาเนี่ยอันนี้ทำให้กระบวนการเลื่อนปรับโครงสร้างหนี้เจอแต่ท้ายที่สุดถ้าหากว่าใครจะเบี้ยวหนี้จริงๆนะครับกระบวนการเนี่ยสมมติผมอยู่หมู่ที่4นะครับถ้าหมู่ที่4อนุมัติให้สิวโรจน์มากู้เงินแล้วปุ๊บเนี่ยแล้ว3เดือนไม่มาใช้เนี่ยคนหมู่ที่4จะมาขอใช้ทุนอีกไม่ได้จนกว่าสิวโรจน์จะเอาเงินมาใช้ก่อนเดือนละ300เนี่ยต้องมาใช้ก่อนครับอันนี้คือกระบวนการที่เราทดสอบแบบนี้จึงทำให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือกันเอาตังยังไม่มีเอาตังฉันไปก่อนเพราะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องให้ครับเพราะการสร้างคนดีนะครับคนดีเนี่ยไม่เบี้ยวหนี้อยู่แล้วดังนั้นเวลาเราทำแบบนี้ศักดิ์ศรีของคนเท่ากันเพราะเขาเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับเรื่องมีตังค์ไม่มีตังค์แล้วนะครับศักดิ์ศรีของคนจะเท่ากันเพราะว่าคุณเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับมีเงิน20บาทกับไม่มีเงินเลยไม่เกี่ยวครับครับอันนี้คือผลที่ได้ครับครับขอไปที่อาจารย์เกษณีบ้างฮะอาจารย์บอกว่าโครงการที่มีการดำเนินการมาเนี่ยสุดท้ายก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ต่อยอดได้
แม้งบประมาณที่ส่งมาให้อาจจะหมดแล้วก็ตามแต่ว่าโครงการอยู่ได้เนี่ยคือประเมินจากอะไรว่าเขาอยู่ได้แล้วทำยังไงที่จะสามารถปลูกฝังให้โครงการเหล่านี้มีความยั่งยืนได้ฮะก็คือง่ายที่สุดก็คืออาจารย์นะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะต้องทำต่อแล้วทุกวันนี้แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้เป็นสื่อกลางไม่ได้มีการนัดประชุมแต่ก็ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างคนอาจารย์ของเรากับคนในพื้นที่ก็ยังงานจิตอาสาก็ยังเดินหน้าต่องานสร้างพลเมืองก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะก่อนที่จะจบนั้นอยากพูด2เรื่องสุดท้ายสั้นๆนะคะนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับที่ท่านประธานท่านจันเทียนฉายพูดนะคะว่าในเชิงพื้นที่เนี่ยถ้าเรามองว่าจังหวัดนครปฐมเป็นประเทศหนึ่งแบบหนองสาหร่ายเนี่ยนะคะมันจะต้องทำพร้อมกันทุกองค์กรเนี่ยต้องทำพร้อมกันทำด้วยกันแม้ว่าจะต่างคนต่างทำคนละไม้แต่งานคนละอย่างแต่ต้องทำพร้อมกันเดินไปพร้อมกันเพราะอะไรคะเพราะประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยบางทีแกนนำชุมชนเวิร์กภาคประชาชนเวิร์กท้องที่เวิร์กอปทไม่เอาด้วยก็มีปัญหานะคะบางที่อปทเวิร์กแต่ว่าเข็นไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าแกนนำนิ่งๆอ่ะนะคะนั้นงานสำคัญก็คือเราจะต้องไปปลุกพลังพลเมืองอาสานั้นคิดว่าทุกท่านมีความเป็นพลเมืองอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าเราจะไปปลุกไปกระตุ้นต่อมตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแต่ว่างานดูแลผู้เปราะบางเนี่ยเป็นงานหนึ่งนะที่ฉันคิดว่ามันไปกระตุ้นจิตกระตุ้นความเป็นพลเมืองอาสาได้ดีนะสังเกตเรื่องนี้พอเรื่องนี้เข้ามาความขัดแย้งหายไปนะในพื้นที่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทำงานตอนนี้นะคะนั่นกำลังทำงานกับอาจารย์อภิชัยพันธเสนเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการหาตัวชี้วัดของอปทที่มีความเป็นองค์กรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรามีอยู่3ระดับนะคะเข้าข่ายเข้าใจเข้าถึงเนี่ยนั่นก็คือองค์กรแห่งความยั่งยืนองค์กรแห่งความสุขแล้วก็องค์กรแห่งประโยชน์สุขถ้าตัวชี้วัดนี้มันชัดเจนนะคะแล้วเอาไปใช้ได้จริงตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำงานภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีแล้วหลายที่นะบังเอิญนครปฐมนับอยู่ประมาณ4แห่งในจังหวัดแล้วเราก็ทำงานเรื่องนี้กันอยู่ถ้ามันใช้ได้จริงนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรนได้เข้าไปพบกับท่านอธิบดีสุทธิพงศ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับท่านจักรพิชัยแล้วก็คุยกันว่าถ้าองค์กรใดเนี่ยอปทใดที่สามารถขยับตัวเองตามเกณฑ์ชี้วัดเข้าไปถึงเรื่องของประโยชน์สุขได้นะคะกรมจะช่วยหนุนเสริมอะไรนะคะซึ่งอันนี้ท่านอธิบดีก็ส่งท่านรองมาช่วยแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลโครงการนี้นะเราจะช่วยกันขยับให้อปทถ้าเริ่มจากตัวเองนะคะอปทให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนนะคะประโยชน์ความสุขก่อนนะความสุขของคนในองค์กรก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็ประโยชน์สุขกับชุมชนท้องถิ่นเพราะว่าอปทเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดค่ะใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเราคงจะต้องเดินแบบนี้ไปด้วยกันค่ะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายนี้นะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกของอปทเป็นหลักนี่นะครับได้ถอดบทเรียนของ Best Practice แต่ละหน่วยงานไปใช้ได้จริงนะฮะขอสั้นๆจากแต่ละท่านครับถึงเคล็ดลับในการแปลงจากคุณธรรมทั้ง5ด้านนี้ไปสู่โครงการในทางปฏิบัติได้ว่ามีขั้นตอนในการถอดมาเนี่ยยังไงฮะกำหนดโครงการยังไงฮะครับขอบคุณตัวที่พี่วัชรมงคลเลยครับครับขอบคุณท่านผู้นายคือในส่วนภาคธุรกิจนะผมว่าสำคัญที่สุดคือผู้นำสูงสุดครับ UED ฝ่าย HR จะบอกว่าองค์กรฉันจะต้องเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ success ผู้นำเนี่ยจะต้องมีความสุขที่ง่ายจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสุขจริงๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพากับเงินเยอะแยะไปหมดถ้าเราไปถามนักธุรกิจทุกคนอยากจะทำดีหมดแต่พอถามเมื่อไหร่จะทำเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงจุดบางคนบอกต้องมีร้อยล้านแล้วอยากจะทำเราคิดว่าพอเขามีร้อยล้านแล้วเขาจะทำความดีหรือจะเสียสละเวลาไหมไม่ต้องมีมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักพอใจง่ายๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีตัวเลขเป็นตัวกำหนดนะแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ด้อยกว่าอันที่สองคือให้เขาเห็นความสุขจากการให้จากการแบ่งปันซึ่งเงินซื้อไม่ได้แล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะพอผู้นำเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ปั๊บค่อยไปตั้งแนวทางคือวิชั่นขององค์กรเนี่ยโอเคอันแรกเลยธุรกิจไม่ได้อาศัยงบประมาณรัฐจะต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้จะต้องมีนวัตกรรมในการแข่งขันได้ตามปรัชญาของสิทธิพอเพียงนะและขนาดเดียวกันองค์กรจะต้องมองไม่ใช่ maximize profit แต่เปลี่ยนเป็น optimize profit และ profit เปลี่ยนจากคำว่ากำไรเป็นประโยชน์และความสุขนะครับไม่ใช่เงินอย่างเดียวที่ทำให้องค์กรไปได้นะถ้าพนักงานไม่มีความสุข
เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราเอาคำว่าประโยชน์และความสุขเอามาใส่และเพื่ออะไรเพื่อสเต็กโฮเดอร์ทั้งกลุ่มนะทั้งลูกค้าพนักงานสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพอองค์กรมีวิชั่นลักษณะนี้จะชัดเจนว่าเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขนะหรือเก่งอย่างเดียวนะเอาคุณธรรมเป็นตัวตั้งและเพื่อประโยชน์สุขและขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาคุณธรรม3มิติเป็นตัวตั้งอนาคตนะลูกกรรมการชุดใหม่เดี๋ยวมี5อย่าง6อย่าง7อย่างแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอยู่3กลุ่มแค่นั้นเองนะครับกลุ่มแรกคือคุณธรรมส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเอาซื่อสัตย์นะครับเรื่องวินัยเอาไปใส่เนี่ยคีย์เวิร์ดในแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันซื่อสัตย์จะวัดยังไงมีระเบียบวินัยวัดง่ายขาลามาสายนะถ้าคุณขาลามาสายหรือไม่ขาลามาสายเลยนะให้พนักงานดีเด่นให้รางวัลด้วยพอทำดีแล้วอยากได้ดีทุกอย่างมันจะโปรโมทขึ้นแล้วถ้าทำไม่ดีหลักขาลามาสายประจำคุณก็ต้องโดนเตือนนะอนาคตเราก็รับคุณไม่ได้ก็ต้องมีบทลงโทษด้วยอันนี้ในมิติคุณธรรมส่วนบุคคลนะคุณธรรมข้อที่2คือระหว่างบุคคลคนรับผิดชอบแต่ละอาชีพเนี่ยปกติเรามี KPI อยู่แล้วแต่ละสายงานไอ้ตัวนี้ก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันมิติที่3คือจิตอาสาให้เขาเกิดรู้สึกอยากจะทำขึ้นมาเองคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนในองค์กรผมนะคนทั้งประเทศเปรียบเสมือนบัวสีเหล่ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทำดีอยู่แล้วเราไม่จัดเวทีนี้เขาก็ทำดีของเขาอยู่แล้วคือบัวประเภทแรกทำยังไงถึงจะหาเขาและเป็นต้นแบบกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ถ้ามีโอกาสมีฟลอร์ให้ทำนะอยากจะทำจิตอาสาอย่างกยศตอนนี้เนี่ยให้เด็กนักเรียนทุกคนต้องทำจิตอาสาสาย36ชั่วโมงไอ้เด็กกลุ่มนี้พอทำแล้วติดใจจะขึ้นเป็นกลุ่มที่2ถ้าเรามีเวลามีทรัพยากรน้อยเราไปทำ2กลุ่มนี้ก่อนทำยังไงให้2ขึ้นไปเพศที่1เยอะๆกลุ่มที่3ต้องใช้เวลานะครับเวลาเรามองพนักงานเราต้องมองทุกคนเป็นคนดีหมดนะแล้วขณะเดียวต้องทำอย่างต่อเนื่อง5ปี10ปีเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเพศที่2เองกลุ่มที่4มีเยอะมากในสังคมและทุกองค์กรคือกลุ่มบัวใต้คอนกรีตคือหาวิธีทุจริตหาทางที่จะออกมีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคุมคือกฎหมายและการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนะฮะเหมือนกับบริษัทเราตรวจยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนเพราะว่าบริษัทผมอยู่ในแหล่งที่ค้ายาเสพติดเยอะที่สุดของประเทศคือแถวรังสิตนะครับทุกเดือนเราจะปิดประตูปั๊บตรวจปัสสาวะทุกคนคนไหนฉี่สีม่วงเราเรียกมาคุยถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับส่งไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลนะครับถ้าใครยอมรับเราไม่ไล่ออกเราขอร้องให้เขาไปบำบัดเรามีโครงการแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขากลับมาเลิกได้คุณเป็นฮีโร่คุณเป็นพนักงานดีเด่นเราใช้อธรรมปราบอธรรมตามหลักทรงงามเย่อหัวเรายกย่องเขาเราให้เกียรติเขาแต่ถ้าเจอคนไหนค้าองค์กรถ้ารับก็ยุ่งละเราให้กฎหมายต้องดำเนินการนี่ก็ประเภทที่4เพราะฉะนั้นทุกองค์กรมีหมดเราแบ่งคุณธรรม3กลุ่มก่อนนะแล้วก็หากลุ่มคนและขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์หมอเกษมท่านก็ฝากมาว่าแนวทางเนี่ยถ้าให้จากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนนะคุณธรรม3กลุ่มมาตั้งก่อนแล้วอันที่เป็นลายเนี่ยคุณใส่เรื่องของคนที่จะลงไปทำเนี่ยเราแบ่งเป็นกี่กลุ่มยกอย่างเช่นบริษัทผมตั้งแต่บอร์ดตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่พนักงานระดับล่างแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาเรื่องความซื่อสัตย์มีวินัยยังไงแล้วก็มีไทม์เฟรมด้วยนะแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาความรับผิดชอบยังไงจิตอาสายังไงตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่พนักงานระดับกลางจนถึงระดับล่างแล้วทุกปีเรามารีวิวกันคล้ายๆของโรงเรียนคุณธรรมนะครับของที่ท่านอาจารย์หมอเกษมทำที่บางหุ่นนะเหมือนกันเลยบริษัทเราก็เอามาตั้งทำอย่างนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้จะง่ายและชัดเจนเลยทุกคนต้องมีส่วนนะผู้บริหารระดับสูงบอกว่าไม่ใช่กำหนดจิตอาสาพนักงานระดับล่างทำนะเจ้าของต้องทำด้วยผู้บริหารทำด้วยเด็กทำด้วยซื่อสัตย์ทุกคนก็ต้องมีกิจกรรมในการทำรับผิดชอบทุกคนต้องมีงานในการทำถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บมามิดเจอกันปุ๊บสนุกเลยแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์กเหมือนกับที่เวทีนี้จัดนะครับครับเห็นภาพนะฮะมาที่คุณกฤษบ้างนะครับจากประสบการณ์ตรงที่ดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดอปท.ที่อื่นจะสามารถถอดแบบของเจดีชัยไปใช้เลยได้ไหมหรือว่าต้องมีการปรับอะไรให้เข้ากับอปท.แต่ละตัวเองต้องดูจากอะไรเป็นเงื่อนไขบ้างฮะครับในส่วนของอปท.ผมเชื่อว่าอปท.ทุกแห่งเนี่ยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาอยู่แล้วมีงบประมาณมีกรอบมีระเบียบผมเชื่อว่าอปท.ทุกแห่งสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ด้อยไปจากหน่วยงานอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่อปท.จะต้องสร้างศักยภาพก็คือการสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมหนึ่งในส่วนของราชการนะครับอย่างของผมเนี่ยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่ากัลยาณมิตรด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะได้มาร่วมเช่นพมจ.อย่างนี้มาดูแลผู้สูงอายุมาดูแลผู้พิการนะครับในส่วนของราชการทั้งอำเภอทั้งหน่วยงานปศุสัตว์อย่างเงี้ยนะครับเราต้องสร้างภาคีเครือข่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน2ในส่วนของภาคเอกชนเช่นนะครับหลายอปท.เป็นภาคีเครือข่ายของสสส.ก็จะได้รับข้อมูลในการทำ
เชิงวิจัยครับในส่วนของที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็อาจจะไม่ได้รับเชิงวิจัยที่เป็นงานที่เราสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่ายอมรับในส่วนของสสส.คือโดยตรงเลยว่าในการทำวิจัยเนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปพัฒนาครับในส่วนที่เป็นเครือภาคีเครือข่ายนี่ก็จะได้ข้อมูลตรงนี้อยู่ตลอดนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมท่านก็จะมีกระบวนการพัฒนาของท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเอาตรงนี้ไปเติมไปเสริมไปเพิ่มท่านก็จะได้มุมมองอีกจะได้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็จะเสริมองค์กรของท่านให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าตรงนี้จะต้องขยันหน่อยเพราะอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแนวทางต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือหลักในการบริหารจัดการที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของคุณธรรมพุทธเจ้าบอกเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกมาพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะศตวรรษที่เท่าไหร่ถ้าชุมชนได้นำหลักคุณธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตผมเชื่อคุณพ่ออาจารย์ดร.เทียนฉายไว้ณที่นี้เลยว่าเราจะสบายนะครับไม่ว่าท่านจะไปสู่ศตวรรษที่เท่าไหร่จะตอบโจทย์ทั้ง5ประเด็นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความเสียสละทานนะครับขอภาพหน่อยฮะศีลจนสุดท้ายภาวนาก็คือครับเรื่องของปัญญาจะสามารถตอบโจทย์นะครับความพอเพียงการมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จิตอาสาสุดท้ายความรับผิดชอบนะครับของชุมชนและต่อชุมชนจากนั้นจะเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความสุขครับครับไปที่พี่สิบวโรจน์บ้างนะครับพี่สิบวโรจน์มีคำแนะนำสั้นๆยังไงบ้างครับให้กับทุกๆท่านในที่นี้ฮะครับถ้าจะนำทั้ง5ด้านไปดำเนินการและต้องให้สำเร็จผลของประเทศไทยนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือท้องถิ่นไหนชุมชนไหนทำเลยสมมติประเทศเรามี 8,000 ตำบลก็ทำเลย 8,000 ตำบลพร้อมกันด้วยวิธีการก็คือประกาศเป็นวาระของชุมชนนั้นๆตำบลนั้นๆอย่างเช่นที่หนองสลายเคยทำนะครับประกาศเป็นวาระของชุมชนตำบลหนองสลาย5เรื่องตั้งแต่ปี61 62 63 3ปีต่อไปนี้ทุกคนทุกครอบครัวทุกกลุ่มองค์กรจะต้องพอเพียงเรื่องไหนก็ใส่เข้าไปจะต้องมีวินัยเรื่องไหนก็ใส่เข้าไปจิตอาสาจิตสาธารณะประการไหนก็ใส่เข้าไปรับผิดชอบเรื่องไหนเข้าไปก็ใส่เข้าไปสุจริตประเด็นไหนก็ใส่เข้าไปพอใส่แล้วเนี่ยนะครับถ้าอย่างที่หนองสลายนะมีนายกอบต.ขอโทษนายกเทศมนตรีกับประธานสภาผู้นำก็ใช้2คน2ท่านเนี่ยนะครับเซ็นชื่อร่วมกันป้ายติดทุกหมู่บ้านเอกสารแจกให้ทุกครอบครัวว่าต่อไปนี้เราจะทำ5เรื่องนี้พร้อมกันในระยะเวลา3ปีแล้วจะมีการประเมินทุก3เดือนซึ่งมันมีเวทีประชุมแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่จำเป็นสำคัญก็คือเมื่อได้คนทำแล้วสำเร็จเราต้องมีคำตอบให้เขาให้ได้เขาทำสำเร็จแล้วเขาจะได้อะไรเป็นแบบอย่างอาจจะให้อะไรก็ได้นะครับตู้เย็นสักหลังนึงหรือเกียรติบัตรใบละ5บาทสักใบนึงแล้วประกาศให้ในตำบลนั้นๆรู้ซึ่งถ้าทำแบบนี้พร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยปี62เราจะเห็นภาพชัดมากเพราะมีการประเมินว่าทำได้เท่าไหร่กี่ครอบครัวกี่คนกี่กลุ่มกี่องค์กรอันนี้คือรูปแบบที่หนองสลายเคยใช้แล้วสำเร็จแล้วอันนี้คือสิ่งที่ขออนุญาตใช้เป็นแบบอย่างนะครับว่าถ้าพื้นที่จะทำรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ว่าก่อนจะทำก่อนจะประกาศเป็นวาระชุมชนเนาะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ได้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะมีความสุขได้เนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นนอกจากเรามีความสุขแล้วเนี่ยประเทศไทยสังคมเราจะมีความสุขได้เพราะ5คุณธรรมดังต่อไปนี้ครับถ้าเคยเห็นด้วยก็ทำเลยง่ายที่สุดครับครับปิดท้ายที่อาจารย์เกษณีเชิญครับค่ะการปลูกฝังคุณธรรมทั้ง5ประการนี้เนี่ยนะคะมันไม่อาจที่จะทำได้ในห้องเรียนค่ะนั้นสถาบันการศึกษาต้องพานักศึกษาออกไปเรียนรู้ไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นเวลาที่เขาเข้าไปในพื้นที่เขาได้มีโอกาสไปโยนนา
เขาเรียกนายโยนค่ะไปทำนายโยนเนี่ยนะคะนั้นพาไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แหลมบัวก่อนที่นายกท่านประยุทธ์จะไปเนี่ยนะคะพอเด็กเขาเห็นว่าอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาก็เคยมาที่นี่เขาเคยไปทำงานเขาสามารถไปคุยต่อได้เขาเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาไปใช้ต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งพอไปทำงานอาสาไปทำงานจิตอาสาการที่เขาไปดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เป็นผู้เปราะบางหลายคนค่ะเริ่มกลับมาคิดและหันไปดูคนที่บ้านเขาก็มีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านด้วยนะมันเกิดขึ้นเองโดยจิตสำนึกค่ะนั้นเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเองโดยนโยบายของท่านอธิการตั้งแต่หลายๆรุ่นที่ผ่านมานั่นนะคะเราก็พยายามที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้อาจารย์เนี่ยนำนักศึกษาออกไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นออกไปเรียนรู้ค่ะอันนี้ที่ว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะขอบคุณค่ะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าแต่ละภาคส่วนต่างๆก็จะมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปแต่ก็มีเป้าหมายสูงสุดเดียวกันนะครับก็คือต้องการปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ของตัวเองวิทยากรทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ครับมาจากภาคส่วนที่แตกต่างกันแต่ทุกท่านก็สามารถนำคุณธรรมทั้ง5ด้านนี้ไปปรับใช้กับโครงการต่างๆจนประสบความสำเร็จได้บางท่านใช้โครงการหนึ่งต่อคุณธรรม1ด้านบางท่านใช้โครงการหนึ่งแล้วก็ครอบคุณธรรมทั้ง5ด้านเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าสภาพพื้นที่ของท่านประชาชนของท่านปัญหาที่พื้นที่ท่านเจอนั้นคือปัญหาอะไรแล้วก็สามารถนำคุณธรรมเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนเป็นรูปธรรมแล้วก็นำมาสู่โครงการที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะครับคราวนี้ขอโยนเวทีกลับให้กับพิธีกรหลักเลยนะครับเชิญครับ